คณะทัวร์เดินกำลังมุ่งหน้าสู่ถ้ำพญานาคครับจังหวัดยังก็ผมอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอภูผาม่านถ้าไปวันนี้ประมาณ20ขบวนใหญ่มากครับ20เด้อ2นะจังหวะ1 2น่าจะดีเด้ออาจารย์ไผเออนี่เว้าไปไปนี่นะกดไปนี่แม่นบ่เขาเจ้าบ่เสียเด้ว่าเฮาขึ้นนี่ครับแม่ทัพครับใครเป็นเราลูกไปวันนั้นเลยต้นไม้ให้ต้นไม้คือว่าลงไปวันนี้ก็ลงไปโชว รอบนี้มีคนมาเดินทั้งหมด22ครับส่วนพวกเราเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ถ้ำลัดเลาะไปเรื่อยๆครับข้างๆก็ส่วนมากก็จะเป็นไผ่นะครับถ้ำพญานาคอยู่ท้ายขบวนแล้วยังติดตามไปเรื่อยๆครับมาถึงจุดนี้แล้วครับใกล้แล้วมั้งจากลัดเลาะก็เริ่มปีนแล้วครับนี่ครับเริ่มปีนแล้วต้องปีนแล้วครับเอาไม้มาด้วยนะมีสมาชิกบางคนที่ไม่ยอมเดินเลยครับจับไทยเลยจับไทยโคราชข้างบนนกสวยเลยเออไปเดินสู้ๆระวังลวดระวังลวดเออไปจุดหมายทำงานเป็นทีมครับไปค่อยๆไปอย่าเรียบอย่าเรียบนี่ครับโดยรอบยังคงเป็นไผ่นะครับถ้ามาคนเดียวนี่คงแบบได้บรรยากาศนะครับต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆครับใช้เวลาเดินนานอยู่นะครับเพราะว่าดูหนทางก็เป็นแช่นี่ครับเพิ่งจะมาทำนะมัดลวดธรรมดามากส่วนทางเดินก็ต้องระมัดระวังแล้วครับนี่ครับสายแอดเวนเจอร์นี่ก็ผมชอบครับไม่รู้ว่าเมมเราจะพอหรือเปล่าครับเพราะจากที่ได้ฟังมาก็คือมีหลายถ้ำนะครับที่มันเชื่อมต่อกันนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าถ้ำเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นครับแต่มันก็เป็นป่านกเขาหรือภูเขาที่เผชิญหน้ากับภูกระดึงแล้วแหละอีกนิดเดียวก็ข้ามไปเมืองเลยแล้วครับจะกลับบ้านอยู่จะ
ถึงจุดพักแล้วครับหรือน่าจะเป็นหน้าถ้ำไปกันโอ้น่าจะเป็นประตูถ้ำแล้วครับถึงแล้วเอายาดมไหมยาดมไหมพี่เอิร์ทกินน้ำก่อนอ่ะหน้ามืดชิปมาดีละสิชิปเราไม่ใช่กินให้อิ่มนะชิปก่อนมันจะได้ทำมาหาถ่ายให้ดีเด้อเอาแยะออกเอาแยะออกถอดออกเลยถ่ายให้ดีๆเด้ออันนั้นหน่อลวกอันนี้ข้างล่างนี่เป็นไผ่ซางที่อันนี้ซางเนื้อมั่วแล้วไม่ไผ่ซางไม่ไผ่ซางซางเฉยซางเป็นซางไม่ใช่ซางหมุนไม่ได้แล้วครับนี่มีไผ่ไหมผ่าซางออกกว่านี่ไงเอาเยี่ยมผัดแดงไหมที่ส่งมาจากแต่ปลาลวกกับปลาซางไม่ปนกันนะถ้ำพญานาคราชอุทยานแห่งชาติภูผาม่านล้างหน้าหน่อยขอโทษครับเดี๋ยวได้เข้าลุยกันมาดูทีมงานครับเสียดายน้องหยกไม่น่าจะกลับเลยเนาะน่ามาเที่ยวทำด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราไปช่วยเขาเที่ยวทำอ่ะช่วยเขากินเต็มมือแล้วหยกตลอดเลยทำให้หายปวดเนาะอันนี้เราผมเลยใช่นี่ก็ออกแม่ผมเนี่ยแบ่งให้แม่ได้เวลาลงลุยกันแล้วครับเอาไม้ไว้ข้างนอกนี่แหละมันเข้ายากข้ามมาแล้วค่ะมันจะแทงกันเด้อใช่ไหมมันจะแทงกันเด้อแกมันเอาตอนขึ้นมากับตอนลงเป็นเบียกที่ชื่อร็อกใหม่เวลาลงเราเก็บเสียงพวกนี้ไปข่าวกันไม่ทันเลยไปดูท่านแต่ข้างในจะเห็นอะไรไหมไม่รับประกันนะคะเพราะว่ามันมืดมากเรามีหัวคณะเยอะมากกลับตัวก็พี่จะกลับแล้วไปลงน้ำเยอะแต่ไปแต่กลับแล้วครับส่งไปเลยคือส่งเลยไม่ต้องส่งให้คนอื่นหรอกส่งตัวเองเลยเรื่องของชาติภูผาม่านข้างในทุกคนต้องมีไฟฉายลองให้พระอาจารย์นี่ครับต้องทางเข้าต้องกลมนิดนึงถ้ำพญานาคราชนี่คือโปรไฟล์ครับหันหลังลงหันหลังลงแม่บันไดเข้าไปดูข้างในจะเหมือนโปรไฟล์ไหมไปลุยกันครับถ้าต้องร่วมกันนั่งไม่มีหนีก็ได้ต้องร่วมกันได้ไม่ต้องข้างเขาเนี่ยลงเนี่ยจะลงเป็นตัวอย่างสวยมากเลยค่ะแค่ทางเข้านะครับดูแค่นี้ก็พอแต่อยากสวยกว่านี้เข้าไปลึกกว่านี้อีกมาเดี๋ยวป้าพาไปป่ะโอ้ไปเลยให้แม่น้อยออกมาทางเข้าครับสวยมากเข้ามาก็จะนี่ข้างๆลงบันไดแล้วเออคุยลูกกันไปก่อนไปไปไปครับเออนั่งรออยู่นี่ห้ามเดินไปไหนนะนั่งรออยู่ตรงโต๊ะนู้นก็ได้ช่วยนั่งตากล้องก็กลัวเหมือนกันแต่ก็กลัวความสูงแล้วแต่ก็กลัวคนไทยต้องตายจุดหัวโอ้โหอย่าไปมันเอาไปให้ป่าหน่อยยังสมบูรณ์อยู่นะครับมายิบเลยยับมากนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะนู่นครับ
กำลังตะลึงกับเป็นหวานหลุดขี้เสียงตรงนี้จะเป็นแอ่งเป็นแหล่งแห่งน้ำยังใช่เลยมันกินมันอยู่มันจะทายพวกนี้ว่าเป็นนี่คือทางลงมาแล้วบันไดยังไงก็ทายดิสังเกตดูก็มีบ้างนะครับมีเลี้ยงหินมีอะไรบ้างแต่ยังไม่มีการปรุงแต่งหรือทำอะไรมากมายยังสมบูรณ์ได้ฟิลจริงครับนี่ต้องมาดูด้วยสายตาเป็นเสาถ้าจะเป็นหินย้อยลงมาแล้วก็เป็นเสามาถึงแล้วใช่ไหมดูนี่เห็นไหมนี่คือมันเป็นไม่รู้สิมันแบบเหมือนเป็นกำแพงโดยธรรมชาติเป็นกั้นเป็นขั้นเป็นขั้นนึงน่าจะเหมือนสร้างเลยนะเหมือนทำไว้แต่มันไม่ใช่เหมือนมีน้ำหยดมาจากข้างบนไหมครับมันต้องใช้ไฟฉายนะครับตรงนี้ด้วยค่ะเราไม่มีไฟดูสิเห็นไหมเห็นถ้ามาด้วยตาเปล่ามาดูด้วยกินกินก็จะเหมือนดูครับเห็นไหมครับระยิบระยับมากเหมือนอินฟินิตี้จริงดูต้องมาสัมผัสด้วยแบบดูดูครับมันยังเป็นเพชรอยู่ครับระยิบระยับมากโอ้โหดูดูมีผ้าบ้าแต่ไม่รู้มาเพิ่งว่ากันหรือเปล่าแต่ดูครับมันต้องมาด้วยแบบมันต้องมาเห็นด้วยตัวเองดูครับความระยิบระยับโอ้โหว้าไปนั่นเดี๋ยวไปข้างล่างมีบ่อน้ำเลยนะอย่างชมอินฟินิตี้นะครับดูเสียดายกล้องเรากล้องเราไม่สวยกล้องเราได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไปดูข้างล่างครับต้องให้พี่เขาสองให้แล้วนี่ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรครับสดๆครับยังไม่เคยเราไม่เคยมาเหมือนกันแล้วเราก็ไม่มีอุปกรณ์ด้วยมีคอมเมนต์มาแล้วครับจากพระอาจารย์ใช่ครับพระอาจารย์บอกว่าต้องมาสัมผัสด้วยดูครับมันนี่ครับมันยังสมบูรณ์มากอยู่เห็นไหมก็ได้ยินเห็นไหมนี่ครับเพิ่งมาถึงจริงๆด้วยมาถ่ายตรงนี้มาถ่ายให้เขาดูนี่มันเป็นแว๊บแว๊บวิ่งวิ่งเห็นไหมมันต้องมาดูด้วยตาครับมันต้องมาเห็นด้วยตาด้วยนี่ครับเป็นประกายมันเป็นเหมือนเกล็ดมันเปลือกหอยนี่ครับตรงที่พระอาจารย์นั่งวิ่งวิ่งแว๊บ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 มันแต่ละฉากแต่ละมุมมันต้องมาดูด้วยตัวเองครับเราก็ไม่ชินกับพื้นที่นะไฟอะไรเราก็ไม่ได้เตรียมมาดูครับเหมือนแบบอีกหนึ่งจักรวาลนะครับ
ครับยิบย่ำยิบย่ำเลยยิบย่ำเลยเพิ่งเคยเจอนะครับที่มันแบบเหมือนอินฟินิตี้เลยยังเพลินอยู่นะครับพื้นที่เดินนี่ก็เหมือนกันระยิบระยับระยิบระยับเหมือนเรากำลังท่องเที่ยวอยู่กลางจักรวาลนะจริงๆนะครับเยนแดงที่ปัญหามันอธิบายได้ง่ายครับตอนที่ที่เขามันทายถูกเลยจะทำอย่างนี้เขาเนี่ยได้ทำอย่างนี้เขาคนว่าแต่ละช็อตแต่ละมุมมองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เราก็มือกล้องทำได้ก็ประมาณเท่านี้แหละแล้วก็แสงไม่ค่อยดีด้วยแต่ก็ได้แบบฟินแล้วครับดูดูครับน่าจะเกิดจากธรรมชาติจริงๆครับดูครับอะไรจะสวยได้ขนาดนี้ฮะตีทูบคงจะเป็นน้ำที่ย้อยหยดลงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแท่งเสาครับโอ้โหถ้าอีกสัก 2-3 ปีมานี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงครับอาจจะมีไฟมีอะไรเข้ามาก็มาดูข้างในครับโอ้โหนี่ก็คือมาถึงแล้วครับนู่นครับมองไปไกลจะเห็นทางที่เราลงมาเป็นบันไดห้องโถงใหญ่ครับโอ้โหสวยงามมากครับบรรยายไม่ได้ครับแนะนำเลยสวยงามมากเวียนรอบเจดีย์เนี่ยหาทางลงด้านนี้ก็เวียนรอบไปถ่ายรูปโอ้โหแบบไม่มีคนแบบเนี่ยไม่มีกระจกให้ลงไปไหนลงไปก่อนนี่แหละครับมาดูใกล้ๆกันมันเป็นเกล็ดๆริ้วๆริ้วๆยิบๆเดี๋ยวนะจะส่องยังไงให้ทุกคนเห็นว่ามันแวบๆได้นี่นี่มากลับมาการกับอินฟินิตี้มันต้องแสงได้กล้องได้แล้วก็มุมได้จริงๆครับแต่ถ้ามาด้วยดูด้วยตาตัวเองก็คือเลือกมุมเองเกินคำบรรยายเลยใช่ครับนี่คือมุมที่เราสามารถจะถ่ายให้นำเสนอได้เท่านั้นนะไปต่อเอาหัวนะเอาใจเราด้วยฉันอยากดูช่องนี้
ไม่รู้มันจะพูดแบบไหนมันเป็นครั้งแรกที่น้องได้เคยมาทำด้วยมั้ยนี่สวยตรงนี้สวยมากมันเป็นริ้วแต่แบบสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกล้องกับสายตาเรามันต่างกันมากนี่คือแค่ความสามารถของกล้องครับความผิดของเราที่มีกล้องคุณภาพได้แค่นี้ความกว้างมหาศาลความใหญ่นี่ก็คืออลังการครับยิ่งลึกไปเรื่อยนะครับมีทางทีมงานบอกว่าทุกถ้ำทะลุไปหากันหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามากับทีมงานซึ่งมีผู้สูงวัยนะครับก็เลยน่าจะได้ชมถ้ำเดียวแต่ก็ดูครับอลังการขึ้นไปไหนยังไม่ลงไปข้างล่างอีกเหรอไม่ลงไปนู่นเหรอจับตรงนี้มันจะง่ายกว่าม้ามือนึงส่งม้ามันจะง่ายกว่าไปหาพญานาคครับไปหาพญานาคนี่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 ผมขอไปหน่อยเหลี่ยมนี้สวยนี่นี่เหลี่ยมนี้นะมันจะมีสีสันได้สวยมากเลยอันนี้ลงไปไหนพระอาจารย์นี่เอาถ้ำนาคามันทะลุรอดไปถ้ำเกล็ดแก้วที่ห้องมงรถจอดโอ้โหนี่ครับรอดกันเลยเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆนะครับไปได้เดี๋ยวว่าไอ้เดี๋ยวว่าไปพาไปนั่งรอบนี้เดี๋ยวคนอื่นมาอีกเราก็ค่อยไปนั่นอืมนี่ครับทะลุไปอีกถ้ำเราพาไปได้ใช่ไหมมันจะไปแล้วมันจะไปออกทะลุตรงเราเดินลงไปเป็นที่ถึงที่จอดรถเราเป๊กเลยที่ว่าคุณจะป้ายถ้าเกิดที่เราไม่ใช่แต่แนวแหวนถ้าเราเข้าทางนั้นถ้าเราเข้าทางนั้นลงไปที่หัวหย่อนยางมันไปทางนี้ก่อนไปหัวจนเจี๊ยบแต่ว่านี่จะได้ขึ้นบันไดนี่ครับทางน้ำเราไปไม่ได้วันนี้เรามาได้แค่ถ้ำนาคาไปได้แต่ว่าครูบาอาจารย์มีเด็กดูครับลึกลงไปเรื่อยๆมันก็จะทะลุทั้งหมดเรียงกัน3ถ้ำเลยค่ะสวยสวยสวยมากใหญ่แล้วก็กว้างมากช่องหินอะไรเนี่ยเออแล้วช่องหินอะไรตรงนี้มันเหมือนคนช่องหินอะไรเพราะว่าช่องนี้ก็ท่านจะพาไปเฮ้ยนายเอิร์ธมีอยู่ถ้าใครเข้ามาเที่ยวถ้ำแห่งนี้ก็จะพออนุมานออกนะครับว่าถ้ำที่มันลอดใต้แม่น้ำโขงอ่ะประมาณไหนนี่ครับข้างล่างมองไปข้างบนไปต่อไปต่อดูถ่ายให้ก็ได้ถ่ายรูปใช่ไหมอย่าไปไงเอามือกอดนี่เห็นดีนั่งหินนี่นี่ครับไม่ได้ช็อตนี่มันขยับกำลังจะอย่ามันสั้นๆนั่นเล่ามือกอดนี่หาที่กอดดีๆหรือนั่นเลยที่กอดนี่ค่อยไปกันต่อวนมาที่เดิมแล้วครับนี่ก้อนใหญ่ก็มีอเวนเจอร์จริงๆครับไม่มีคอนเทนต์ไม่มีบทแล้วก็อ๋อกำลังขึ้นครับกำลังวนขึ้นไปอ
มาช่วงนี้ก็อเวนเจอร์แล้วครับถ้ามีการพัฒนามีบันไดมีอะไรก็ขาดมุมขังไปละอ้าวมาถึงบันไดแล้วเฮ้ยย่างทะลุไปทั้งคุณมาใส่เวลาบดโดนเหรอออมอยู่ทำเห็นบอกมันบัดยายยากจังยังไงเสียสุ่มไข่บอกมันบรรยายยากมันไม่มันไม่มีคำบรรยายเพราะว่าเราถ่ายรูปได้แค่เป็นช่องมันเดินดูซึ่งไปอันนี้เลยมันเป็นมันจะลองเกิดใหม่เหรอก็มาจากข้างบนไงน้ำมันหยดลงมาหยดข้างบนไงอย่าไปจับหยดมันจะสะท้อนน้ำมันยังหยดอยู่เย็นๆอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะน้ำมันหยดนี่ไงนี่ยังเอาแวบๆอยู่เลยค่ะนี่น้ำมันหยดจากนี่ครับแล้วพวกนี้ก็จะย้อยลงมาย้อยลงมาถึงพื้นจนได้นี่ไงมันย้อยลงมาเรื่อยๆโอ้ยยังไงนั่นน่ะจนเป็นแท่งเป็นเสาอย่างนี้แล้วมันค่อยๆหยดเนี่ยพวกนี้ค่อยๆหินงอกหินย้อยที่เขาว่าน้ำย้อยลงจริงๆแล้วเป็นหินปูนอ่ะขึ้นแล้วครับบันไดเริ่มปวดกินแล้วนะกล้องไม่ระวังครับโดนไปแล้ว1ช็อตออกไปแล้วออกไปแล้วลงไปรับโจ้หน่อยไปลงไปรับโจ้หน่อยไปออกมาแล้วเป็นใครทีละคนเหมือนทางเหรอโคครับรอดรอดรอดเพราะว่าถ้าไม่มีออกซิเจนอีกเก็บโจ้เท่าไหร่สวยเป็นหัวหวังอร่อยสวยสวยสวยเป็นลายของโจ้ไม่ได้ขี่พอเหรอใช่มาลองมาลองพวนหนักดีไม่ไหวแม่นี่ครับถึงรถแล้วจบทริปโอ้ยนี่เขาได้หาต้องเขียนไปให้ดูแล้วแต่อนาคตอันแค่ละขั้นไทยขั้นเอาขึ้นจ้าจ้าจ้า